สวัสดีครับผมธิติวัฒน์นันทนิตินะครับเป็นคาร์บิสเนสโอเปอเรชั่นแมเนเจอร์ของทางบริษัทนิพานะครับในส่วนของสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม to power your business นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรามาพูดถึงคำว่าอีคอมเมิร์ซนะครับต้องเล่าไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรามีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับว่าจริงๆพอเรามีอินเทอร์เน็ตมาปั๊บระบบเว็บไซต์ระบบการขายสินค้าบนระบบออนไลน์เนี่ยมันก็เริ่มมีตามมาแล้วแต่ทีนี้ในก่อนหน้านี้ครับในยุคที่เป็นยุคก่อน 3G 4G เนี่ยครับอีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่ได้บูมเหมือนทุกวันนี้สาเหตุที่ไม่ได้บูมเหมือนทุกวันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยเวลาจะเข้าไปสู่โลกของอีคอมเมิร์ซเนี่ยเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่อง PC ใช่ไหมครับไม่เป็นอุปกรณ์ติดตามตัวปัจจุบันนี้พอเรามีอินเทอร์เน็ต 3G 4G เข้ามามีสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาทำให้เราเองเนี่ยก็สามารถที่จะช้อปปิ้งผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือใช้บนมือถือก็ตามแต่นะครับเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพในปัจจุบันนี้ในการของปรับเปลี่ยนไปนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยมีระบบต่างๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้บริการพวกเรานะครับยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราจะไปซื้อประกันใช่ไหมครับการที่เราจะไปซื้อประกันเพื่อที่จะประกันรถประกันชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่เราอ่ะจะต้องไปถึงศูนย์เพื่อที่จะซื้อประกันปัจจุบันนี้ก็มีอย่างเว็บโกแบร์ซึ่งเอามาขายประกันได้บนระบบออนไลน์นะครับต่อมาอย่างเช่นเราไปซื้อหนังสือแต่ก่อนเนี่ยเราต้องไปหาช็อปไนอินช็อปซีเอ็ดบุ๊กช็อปนู่นนี่นั่นแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นไงครับเราก็สามารถที่จะมาซื้อผ่านระบบออนไลน์อย่างเช่นไนอินดอทคอมเป็นต้นนะครับหรือว่าเรื่องใกล้ตัวเข้ามาครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะช้อปปิ้งอยากจะซื้อของอุปโภคบริโภคเข้าบ้านเนี่ยเราคิดถึงอะไรครับเราคิดถึงท็อปแต่ก่อนเราทำไงเราก็ต้องเดินไปท็อปใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราสามารถสั่งผ่านช็อปออนไลน์ซึ่งเป็นในเว็บของท็อปได้เลยนะครับอีกอย่างอันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกสำหรับคนที่ทำธุรกิจครับแล้วเวลาเราจะซื้ออุปกรณ์เข้าสำนักงานทำไงครับเราก็ต้องไปที่ช็อป Office Mate แต่ปัจจุบันเนี่ย Office Mate เองก็เปิดเว็บไซต์ e-commerce เพื่อให้เราสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้แล้วนะครับแต่ที่สำคัญล่าสุดที่ผ่านมาห้างแว่นท็อปเจริญครับเราจะตัดแว่นเดี๋ยวนี้เรามีขายสินค้าที่เกี่ยวกับแว่นเกี่ยวกับสายตาของเราบนระบบออนไลน์ได้แพลตฟอร์มพวกนี้ครับทำให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตมากยิ่งขึ้นและยิ่งในยุคโควิดครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือในแง่ของลักษณะของคนที่ใช้เว็บทราฟฟิกนะครับการใช้เว็บทราฟฟิกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถตรวจเช็คได้ครับว่ามีถึง 60.2% นะครับที่มาจากโทรศัพท์มือถือและมีถึง 37.4% ที่มาจากการใช้แล็ปท็อปหรือ PC นั่นเองแล้วก็มีอีก 2.3% มาจาก iPad แท็บเล็ตต่างๆนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในปี2020นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปี19แล้วเนี่ยคนที่ใช้ผ่านโมบายครับมีปริมาณที่สูงเพิ่มขึ้นถึง 35% ทีเดียวอันนี้เป็นเลขที่โตมากนะครับแต่ในส่วนของคนที่ใช้ผ่านโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปเนี่ยลดลงไปถึง 30% ครับแล้วก็ในส่วนที่เป็น iPad หรือแท็บเล็ตเนี่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์โมบายเช่นเดียวกันนะครับก็เพิ่มขึ้นถึง 27% นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตประจำวันครับอยู่กับสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียและยิ่งทุกวันนี้เราเป็นเรื่องของยุค 5G ละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราใช้ชีวิตอยู่กับอินเทอร์เน็ตในแต่ละวันค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตครับถึง8ชั่วโมงกว่าเราใช้อยู่กับโลกของที่เป็นโซเชียลมีเดีย 2-3 ชั่วโมงต่อวันนะครับมีการไปอ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ใครอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยหนังสือพิมพ์บ้างไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไปอ่านอยู่บนระบบออนไลน์กันละถูกไหมครับหรือแม้แต่ฟังเพลงปัจจุบันเราก็ไปฟังจุ๊บไปฟังYouTube Live อย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่กระทั่งอันนึงครับที่เป็นโลกของยุคโมก็คือการเล่นเกมเพลย์เนาะเดี๋ยวนี้เกมเพลย์เองเราก็ยังสามารถซื้อเกมผ่านระบบออนไลน์ได้เห็นไหมครับทุกอย่างตอนนี้มันกลายเป็นอีคอมเมิร์ซทุกอย่างเนี่ยสามารถผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้างั้นเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในการที่ใช้จ่ายในปี2020มีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าในปี2020นะครับมีการจ่ายเรื่องของการไปท่องเที่ยวนะครับถึง11 ล้านบาทนะครับพันล้านบาทนั่นเองนะครับในส่วนของแฟชั่นก็มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับอิเล็กทริกไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเป็นเรคคอร์ดคือทุกอย่างตอนนี้มาสามารถมาอยู่ในโลกของอีคอมเมิร์ซได้แล้วนะครับตามที่สไลด์ที่ผมให้ดูตอนนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะไม่เชื่อก็คือเมื่อผ่านไปยุคของ New Normal ตอนนี้นะครับหรือยุคของโควิด-19 เนี่ยแหละภาพที่เกิดขึ้นคืออะไรทราเวลลดลงไปถึง 43% เลยครับแต่
ทุกๆอย่างครับต้องบอกแค่ว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับระบบไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์อาหารเพลงดิจิตอลเกมทุกอย่างตอนนี้เพิ่มขึ้นหมดเลยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีอีคอมเมิร์ซเข้ามาเนี่ยช่วยให้ธุรกิจอะโตขึ้นได้สูงสุดถึง 70% อย่างเช่นสถิติที่ผมเอามาโชว์ว่าฟู้ดเนี่ยมีการใช้ผ่านอีคอมเมิร์ซถึง 70% นั่นเองนะครับจริงๆแล้วถามว่าแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีอะกับการที่เราจะเอาอีคอมเมิร์ซเข้ามาใช้ในธุรกิจจริงๆวันนี้นิพามีสิ่งที่ตอบโจทย์ครับคือบริการของนิพามีบริการที่เรียกว่า One Click Application นะครับเรามีทูลที่หลายทูลเลยไม่ว่าจะเป็น Magento นะครับไม่ว่าจะเป็น WordPress Joomla พวกนี้สามารถเอามาใช้ทำอีคอมเมิร์ซได้โดยทั้งสิ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่น Magento นะครับตัว Magento เองเนี่ยจริงๆเป็นระบบที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีทั้งกราฟมีทั้งเรคคอร์ดต่างๆนะครับที่เราสามารถเอา data ต่างๆเนี่ยเอาไป analyze ต่อทีหลังก็ได้นะครับหรือไปเชื่อมต่อกับ Salesforce ก็ได้มาดูข้อดีของ Magento กันครับ Magento เนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อได้กับทั้งระบบที่เป็น cloud เป็น infrastructure นะครับหรือสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งกับระบบที่เป็น multi forefront เลยนะครับมีระบบ security มีระบบแอดวานซ์สำหรับแอดมินที่จะไปปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับมีระบบที่เป็นทูลเรื่องของ Market Tool ด้วยเพราะงั้นตัวนี้แหละคือข้อดีของ Magento นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดท่านเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วกำลังมองหาอยู่ว่าเฮ้ยฉันจะทำอีคอมเมิร์ซขึ้นมาสักตัวหนึ่งเราสามารถที่จะมาเลือกทูลนี้ได้ครับอันนี้ผมนำเสนอเลยนะครับซึ่งสำหรับท่านต่างๆที่มี Magento หรือว่ามีระบบอีคอมเมิร์ซอยู่แล้วนะครับสามารถมาใช้กับบริการนิพาได้ถามว่าวันนี้จะขึ้นระบบกับนิพาได้ยังไงเราก็ยังมีทูลอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า Migrate to Cloud นะครับซึ่งเราจะมีทีมงานนะครับมาช่วยวางตั้งแต่ planning วาง asset วางดีไซน์วาง migrate จนกระทั่ง manage จน optimize ระบบ system ของท่านนะขึ้นสู่ระบบ Cloud ได้อันนี้ก็คือสิ่งนึงเหมือนกันที่เราบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีอยู่แล้วหรือคุณเพิ่งมีก็สามารถที่จะมาใช้บริการกับเราได้ครับง่ายนิดเดียวนะครับและตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มที่ใช้อีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มพวกนี้ครับด้วยบริการ Professional Service ซึ่งเราเนี่ยจะช่วยดูแลคุณตั้งแต่ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ VM เรื่องของ issue ต่างๆเรื่องของ DDoS attack นะครับเรื่องของbest practice ที่เป็นด้านของ Cloud Service หรือ performance ที่จะดีที่สุดสำหรับระบบอีคอมเมิร์ซของท่านนะครับรวมไปถึงการดูแลตลอด 24/7 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับที่จะทำให้ธุรกิจของคุณโตขึ้นนะครับในยุคที่เป็น New Normal หรือโควิด-19 นี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือ E-commerce Platform ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณครับด้วยระบบของนิพาเทคโนโลยีขอบคุณครับ